สำหรับคนที่หัดแต่งข้าวใหม่นะครับก็จะแต่งยาวๆไปกับแต่งบัดถูกนะครับเอาบาทเดียวก่อนนะครับข้าวก้อมนี่แหละครับมาหัดแต่งข้าวก้อมดีกว่านะครับฉันนั้นรักก็เป็นแบบนี้แหละครับข้าวก้อมตามสมัยโบราณเปิ้นนะครับสาวรับเจ้ากินข้าวห่อต๋องเบาเตียวกองกินจิ้นไก่ต้มกินกินไก่น้อยอันยังก็ว่าไปแบบนี้นะครับมันจะเป็นนี่นะครับในวรรคที่1เนี่ยนะครับกับวรรคที่3เนี่ยนะครับอาจจะมีอยู่3คำก็ได้นะครับก็ส่วนแล้วแต่นะครับจะ3หรือ4ก็บ่มีปัญหานะครับวรรคแรกนี่ก็จะลงด้วยเสียงตรีนะครับจะเป็นเสียงตรีแบบสั้นหรือยาวครับมันก็เสียงตรีครับก็ได้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเป็นเสียงตรีนะครับเสียงตรีไม่ใช่เอาเสียงโทพิเศษมาใส่นะครับเสียงโทพิเศษมันก็บางทีมันสลดสลันเข้ามามันก็อนุโลมเฮือครับแต่มันแต่อู้ถึงตามรักแต่มันจะต้องเสียงตรีมันถึงจะเพาะนะครับเพราะว่ามันจะไปตามฉันนรักเปื่อนเห็นไหมครับมีตรีมีจัตวามีสามัญมีโทเนี่ยมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวนะครับของเมืองเหนือเฮานะครับท้ายวรรคที่สองนี่นะครับก็ลงด้วยเสียงจัตวานะครับเมื่อขึ้นสูงไปตรีแล้วล่ะครับก็ลงมาเสียงจัตวานะครับเสียงจัตวาแล้วก็ม้วนลงมาเป็นท้องอ่างนะครับมาสู่สามัญนะครับเสียงสามัญนะครับใกล้เคียงกันนะครับอาจารย์ตวากับสามัญแล้วก็ขึ้นไปจบด้วยเสียงโทพิเศษนะครับบาทเดียวเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่จบภายในในวรรคนะครับในบาทนะครับจบในบาทเดียวอาจจะมีแถมบาทนึงก็ยังเป็นข้าวก้อมอยู่นะครับสองบาทเนี่ยยังเป็นข้าวก้อมอยู่ก็อาจจะมีบาทที่สองบาทที่สามบาทที่สี่นะก็ยังเป็นข้าวก้อมอยู่นะครับก็บางที่เพิ่งยังห้องว่าข้าวก้อมอยู่นะโบราณนะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นสี่บาทห้าบาทแล้วมันก็พอจะห้องว่าเป็นข้าวขนาดกลางอย่างเงี้ยนะครับมันก็มาเป็นอย่างก็เรียกกันไปนะครับตามยุคสมัยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับเราแต่งข้าวบาทนี้มันไปสักพักก่อนก็นี่เราจะต่อแถมบาทนึงข้าวกี้นะครับข้าวกี้ก็คือบาทที่มันมีวรรคที่3เนี่ยเพื่อจะมีอยู่2ตัวแค่นั้นเองมันกี้อ่ะครับมันเป็นกี้แล้วมันก็จะม้วนขึ้นม้วนลงสลัดขึ้นสลดลงฮะทีนี้มันก็จะม้วนแล้วนะครับเอาบาทเดียวก่อนนะครับเอาบาทก้อมนี่นะครับบาทข้าวก้อมเลยนะครับตรงนี้นะครับวรรคที่หนึ่งระหว่างต่อวรรคที่หนึ่งวรรคที่สองเนี่ยจะสัมพัทธ์ด้วยสระหรือสภะสัมพัทธ์ด้วยเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องขยายกันอย่างนี้ก็ได้มาเป็นอย่างครับก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับท้ายวรรคที่3ครับมาต่อวรรคที่4เนี่ยนะครับจะสัมพัทธ์หรือไม่ก็ได้นะแต่มันเป็นเรื่องละเนื้อเรื่องนะครับส่วนใหญ่แล้วก็บาทที่4นี่มันจะเป็นบาทสรุปนะครับสรุป3บาทนี่นะครับเพราะนั้นก็จะต่อก็ได้บ่ต่อก็ได้นะครับหรือสัมพัทธ์ก็ได้บ่สัมพัทธ์ก็ได้แต่ความจริงอ่ะทั้งบาทเนี่ยนะครับทั้งบาททั้งวรรคสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสัมพัทธ์ด้วยสรุปเป็นสรุปตั้ง3วรรคเนี่ยนะครับลองมาดูเลยนะครับวันนี้เฮาจะแต่ง3ตั้งหน้ามีอยู่3อันด้วยนะครับ3คำนะครับหากเป็นกรรมละนาก่อนนะครับหากบ่ฮักนะครับ
หักบ่ฮักอันมี3กรรมนะครับฮักนะครับฮักนี่เป็นเสียงตรีนะครับตรีแบบสั้นนะครับตรีแบบสั้นเสียงสั้นสระเสียงสั้นคือฮักมันมันยาวมันปกติแล้วเสียงฮักมันก็เต้าโทพิเศษนี่แหละครับแต่มันเป็นเสียงสั้นนะครับอนุโลมไว้ว่าให้มันเป็นกลุ่มเสียงตรีเสียงตรีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเสียงตรีสรุปแล้วก็อยู่ในเสียงตรีนะครับฮักบ่ฮักนะครับในภาษาปริวาสแบบ2นะครับฮักบ่ฮักนะครับเป็นอย่างนี้นะครับฮักบ่ฮักเขียนแบบนี้นะครับภาษาปริวาสแบบที่2ก็คือการที่ยืมเอาอักษรไทยมาเทียบนะครับมาเทียบเพื่อเป็นอักษรล้านนานี่นะครับเนี่ยในนี่นะครับแล้วก็ประกอบคำขึ้นมาก่อนลักษณะภาษาไทยนะครับยืมตัวหอหีบนะครับมาเป็นตัวหะนี่นะครับยืมตัวกอไก่นี่มาเป็นตัวกะนะครับอยู่นี่นะครับตัวบ่อใบไม้นะยืมมาเป็นตัวบะนะครับตัวลอเรือนะยืมมาเป็นตัวละนะครับแบบนี้นะครับแต่ในภาษาละนาแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วคำว่าถ้าคำทั่วไปในคำอู้คำพูดทั่วไปในภาษาละนาแล้วตัวละนี่มันจะแทนตัวหอหอนุ่งหูนะครับเขาอ่านว่าหักบ่ฮักนะครับทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษากำอู้นะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับอันนี้เป็นภาษาแบบปริวัติแบบที่สามนะครับคือตามสำเนียงกำอู้นะครับหากได้ยินเสียงป้นว่าอย่างไรเขาก็เขียนไปอ่านนะครับบ่ได้นะครับกำที่สามนี่มันต้องฮักครับได้ยินเสียงว่าฮักครับฮักได้เห็นเสียงฮักเขาต้องเขียนว่ายี่ครับฮักครับฮักบ่ฮักครับต้องเอาตามเสียงนะครับนะตามเสียงที่ได้ยินมานะครับฮักบ่ฮักไอ้จับลักหนีไอ้จับฮักบ่ฮักไอ้จักลักหนีนะครับในภาษาละนาเปิ้นเขียนว่าไอ้จักลักหนีนะครับจักนี่ก็คือเปิ้นบ่มีตัวกะสะกดนะครับก็คือไม้สัตว์นี่มันแทนตัวกะอยู่แล้วเปิ้นอ่านว่าจักนะครับก็มันเป็นคำพิเศษที่เปิ้นยกเว้นนะครับลักนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าจะใส่มาใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะครับลักนะครับลักเอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่2เลยนะครับไอ้จักลักหนีไอ้จักลักหนีอันนี้เพิ่นอ่านได้นะครับไอ้เสียงโทพิเศษนะครับไอ้จักลักหนีไอ้จักลักหนีทีนี้มาถึงภาษากำอู้แล้วครับไอ้เขาอย่าว่ายได้ครับเขาอย่าเขียนอย่าได้ครับเขียนมุ้ยมันก็ไอ้นะครับไอ้เสียงโทธรรมดานะครับไอ้นะครับไอ้เสียงโทธรรมดาเพราะนั้นถ้าเขาอยากในภาษาไทยเปิ้นบ่มีวรรณยกโทพิเศษมาฮื้อนะครับเปิ้นมีเอกโทตีจัตวานะครับถ้าได้ฮอยฮื้อคนอื่นเพิ่นอ่านเฮาได้นะครับอ้ายอ่านว่าอ้ายนะครับแต่โอเคนะครับในภาษาปริวัติแบบที่2เปิ้นอ่านได้นะครับหากบ่ฮักอ้ายจักลักหนีนะอันนี้เปิ้นอ่านแบบภาษาละนานะครับคนที่ฮู้ภาษาละนานะแต่ในนี้สีแดงๆรูปนี่เป็นภาษาแบบที่3เนี่ยปุ้นอ่านแบบภาษาไทยนะครับต้องอ่านแบบภาษาไทยอ่ะหากบ่ฮักอ้ายถ้าปุ้น
่านแบบภาษาไทยก็อ้ายนะครับอ้ายเพราะนั้นผมเอาจุดนะครับประดับไว้ห้วยว่าอันนี้คือวรรณยุกโทพิเศษของผมนะครับที่ผมเอาจุดไว้เนี่ยคืออ้ายนะครับบังคับมือต้องอ่านอ้ายนะครับอ้ายนะครับอ้ายจักนะครับต้องบอกอันนั้นอย่างนี้ก็แค่จักนะครับอย่างนี้จักนะครับเฮาได้ยินเสียงว่าได้ว่าจักจักเฮาก็ใส่ไม่จัตวาไปเหียก็จับไอ้จับลักนะครับลักลักนินใดนะครับลักหนีลักหนีอันนี้ได้นะไอ้จับลักหนีบอกกวนคุยบอกกวนคุยบ่กวนคุยนะครับเฮามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่2นะครับบ่กวนคุยอันนี้เขียนได้แล้วอันนี้คือปะถ้าเปิ้นคนบ่ฮู้เรื่องมาเปิ้นก็อ่านว่าบ่กวนคุยไปแล้วสำเนียงนะครับมันได้มันบ่ได้อันนี้บ่ได้ครับมันสำเนียงเข้าเมืองเหนือแล้วมันต้องอ่านเป็นเมืองเหนือนะครับอ่านสำเนียงเหนือนะครับอ่านสำเนียงล้านนานะครับเฮาได้ยินว่าบ่อกวนคุยนะครับบ่ออันนี้บ่ได้นะครับบ่ถ้าเขียนนี่แล้วครับอันด้านบนนะครับถ้าเขียนในอีเฮามาใส่ไม่เอกเฮาก็ต้องบอนะครับบอกวนคีบอบอบอกวนคีเอเอาบอดีกว่าครับบอบอกวนคีนะครับบอกวนคีบอกวนอันนี้มันกวนนะครับเนี่ยได้มันกวนนะครับอย่างนี้มันกวนนะครับบอกวนนะครับบอกวนเฮาใส่ไม่จัตวาเข้าไปอย่างบอกกวนละคุยนะครับตัวนี้มันคอคนนะครับภาษาไทยเพิ่นเลิกใจแล้วเฮาก็เอาตัวคอควายมาแทนนะครับบอกกวนคุยนะครับอันนี้เห็นมั้ยฮะหนีกับคุยนะครับหนีคุยนะครับหนีคุยเนี่ยสัมผัสกันนะครับในบาทก้อมนี่สำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าตัวท้ายวรรคที่สองเนี่ยจะต้องมาสัมผัสสระกับท้ายวรรคที่สามนี่นะครับไอจุดปะทั้งลมนี่มาสัมผัสก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับบอกกวนคุยนะครับฮื้อใจคุณข้องฮื้อใจคุณข้องบกวนคุยหื้อใจคุณข้องนะครับภาษาละนาตังบนเปิ้นสมบูรณ์แบบในตัวของเปิ้นแล้วนะครับบ่มีบ่ต้องดัดแปลงบ่ต้องหยังซะอย่างอ่ะของเปิ้นถึงมาอย่างอี้ล่ะครับฮื้อนะครับฮื้อถ้าเฮาเขียนอย่างอี้มันก็บ่ค่อยถูกต้องภาษาไทยหน่อยนะครับมันอ่านบ่ค่อยอย่างอี้ฮื้ออ่านได้ฮื้อใจนะครับฮื้อใจคุณข้องอันนี้ถ้าเพิ่นฮู้มาเพิ่นเรียนภาษาละนาเพิ่นก็อ่านได้นะครับฮื้อใจคุณข้องนะครับแต่คนบ่ได้ฮู้ภาษาละนามาก่อนก็อ่านว่าฮื้อใจคุณข้องมันไปมันได้ครับมันไม่ใช่สำเนียงละนานะครับอย่างนี้นะครับเพราะนั้นไอ้สีน้ำเงินนี่เอาไว้ฮื้อคนที่เพิ่นฮู้ภาษาละนาอ่านนะครับไอ้คนที่บ่ฮู้ภาษาละนานะครับบ่เคยศึกษามาเอาตรงนี้
ขียนยังได้เขาได้ยินว่าฮื้อฮื้อมันเสียงโทพิเศษอะครับฮื้อมันเสียงโทพิเศษอะครับตามลักของผมเลยนะครับเอาจุดใส่เนี่ยฮื้อละครับถ้าม่านมันเป็นฮื้อฮื้อมันโทธรรมดานะเอาจุดมาคับไว้นะครับนี่คือข้อยกเว้นนะครับฮื้อใจนะครับใจอันนี้มันแค่ใจอะครับใจใส่ไม้จัตวาไปใจนะครับแต่ฮื้อมันงามหน่อยอ่ะเพราะว่าไอ้ในประสาทล้านนาเพิ่นมีไม้ม้วนนะครับไม่สลายไม้ม้วนเพิ่นมีเพิ่นมีอันเดียวนะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นคำอู้แล้วครับเฮาจะอย่างอี้ก็ตามใจนะครับฮื้อใจคุณคุณข้องนะครับตรงนี้นะครับเอกโทพิเศษจะดีที่สุดนะครับคุณคล่องเห็นไหมมันคล่องนี่มันคล่องธรรมดานะครับแบบนี้มันคล่องคล่องโทธรรมดานะครับก็ต้องใจรักของผมแล้วนะคือคุณคล่องเนี่ยอันนี้ได้นะคุณคล่องเห็นไหมฮะเสียงโทพิเศษนะครับได้แล้วเห็นไหมอันลมนี่เขียนได้แล้วนะครับจะเป็นมาจากภาคกลางฝรั่งมังค่าเป็นฟิลิปปินส์เป็นอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยมาฮึ่งอ่านตามรักภาษาไทยนะครับแต่ก็ต้องมีข้อยกเว้นว่าไอ้ที่มีจุดนี่ต้องอ่านฮึ่งออกเสียงโทพิเศษนะครับแล้วไทยกับจ้างที่มาอ่านก็จะได้สำเนียงละนาที่ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับฮักบ่อฮักอ้ายจักลักหนีบ่อกวนคุยฮื้อใจคุณคล่องครับเป็นจะนี้แลครับ